ที่มึงเคยไปห้ามเขาไว้อ่ะเขาเอาไปทำนะเจริญรุ่งเรืองหมดเลยใครเบบี้มึงรู้จักเปล่าใครเบบี้วาดการ์ตูนเอ็กซิบิชัน2วันแรกซัดไป100 กว่าล้านมึงบอกเลยศิลปินรุ่นเก่าแห่งชาติด้วยทั้งชีวิตอาจจะทำได้ไม่ถึงนี้เลยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าชุดความรู้มึงเนี่ยจะไปบอกเขาได้มึงอยู่เงียบๆเลยมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถากถางหญ้ามาให้กูกูถึงแม่งมีทุกวันนี้มึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้นเข้าใจไหมอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติยังคงเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องกรณีที่ Netflix ได้โปรโมททอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโน้ตอุดมแต้พานิชโดยตัดคลิปช่วงตอนที่โน้ตได้พูดเน็บแนมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแถมบางช่วงบางตอนยังด้อยค่าชุดความคิดของคนรุ่นเก่าที่มักจะสอนลูกหลานว่าอย่าไปเต้นกินรำกินอย่าไปเป็นศิลปินไส้แห้งโดยยกตัวอย่างศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างลิซ่าแบมแบมหรือคลายเบบี้ที่หาเงินได้มหาศาลต่างจากศิลปินแห่งชาติของไทยที่ทำงานทั้งชีวิตก็หาเงินได้ไม่เท่าคนเหล่านี้ล่าสุดผู้ใช้ Facebook นรินทร ธามาสซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายได้เผยแพร่คลิปอาจารย์เฉลิมชัยฝากคำพูดสุดเดือดถึงโน้ตอุดมโดยอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าตนฟังที่โน้ตพาดพิงถึงศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีซึ่งตนเองก็เป็นศิลปินแห่งชาติอยากฝากถึงโน้ตว่าทุกวันนี้ที่ตนได้ดิบได้ดีมาก็เพราะรุ่นพี่รุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถากถางหญ้ามาให้ถึงมีทุกวันนี้ได้ส่วนตัวยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เก่งและไม่เคยรังเกียจเด็กเลยเพราะคิดว่าเด็กคือความเจริญของชาติดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้นแต่โน้ตอุดมอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติฝากถึงไอ้โน้ตหน่อยนะโน้ตพี่บอกมึงเลยนะว่าที่มึงพูดอะกูไม่ได้หิวแสงติดตามมึงนะแต่กูขี่รถอยู่ที่จอร์เจียกูฟังแล้วกูแม่มึงพาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวันกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดอะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงพวกกูมึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูมันหาเงิน100 ล้านได้ภายในวัน2 วันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนกูอ่ะมึงรู้ไหมสมัยที่กูเป็นเด็กกูแม่งหาเงินง่ายกว่าทุกคนกูดังชิบหายกูก็โอ้โหพี่หวันก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถากถางหญ้ามาให้กูถึงแม่งมีทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถากถางเออมันจะได้2 วัน 100 ล้านเนี่ยมึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้นเข้าใจไหมมึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติมึงพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงคำว่าศิลปินแห่งชาติมึงดูถูกพวกกูกูถากถางหญ้าให้มึงกูไม่เคยดูถูกรุ่นพี่กูทั้งหมดครูบาอาจารย์กูรุ่นเก่ากูเคารพเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางมาให้กูมึงเข้าใจไหมกูเดินตามเขาพูดไอ้ปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยไอ้น้องหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นใช่เลยอาจารย์รุ่นเก่าต่อสู้กันเหนื่อยกว่าจะผ่านมาได้มันสมควรโดนอาจารย์ด่าแล้วสุดยอดค่ะใช่เลยพูดดีใส่ตัวพูดชั่วให้คนอื่นชัดเจนสุดครับอาจารย์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ